สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาทำขนมตุรกีกันนะคะขนมอันนี้เรียกล็อกมาล็อกมาเนี่ยทำกันทุกบ้านเลยนะช่วงเนี้ยเพราะว่าเป็นขนมที่นิยมมากในช่วงถือศีลอดนะถ้าใครไม่ชอบของทอดหรือไม่ชอบอะไรที่มันค่อนข้างหวานกดผ่านนะคะนะแต่ว่าอันนี้เป็นที่นิยมของตุรกีนะพี่ทำให้ที่บ้านกินแล้วก็ขนมอันนี้มันพลิกแพงได้คือถ้าใครไม่ชอบน้ำเชื่อมเราก็เอามาราดช็อกโกแลตได้เหมือนกันไอ้จ่าไอ้ถ้วยเนี้ยพี่ทำให้ลูกชายเขาขอมาดูความดีใจเห็นหน้าแค่นี้ก็ปลื้มแล้วค่ะขนมอันนี้จะชุบน้ำเชื่อมก็ได้หรือว่าจะเอามาราดช็อกโกแลตก็ได้ค่ะก็อร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะสัดส่วนทั้งหมดพี่เขียนไว้ให้ใต้คลิปนะก่อนอื่นเราจะมาทำตัวน้ำเชื่อมก่อนก็มีน้ำตาลค่ะมีน้ำแล้วก็มีเลมอนก็คือมะนาวสไลด์อันเดียวใส่ลงไปต้มค่ะต้ม20นาทีนะคะประมาณ20นาทีเพราะว่าพี่อยากให้เขาข้นๆหน่อยแล้วเราก็พอต้มพอเขาข้นๆประมาณ20นาทีได้แล้วเราก็ปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นและใส่ตู้เย็นเลยหลังจากเย็นแล้วใส่ตู้เย็นเลยทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะคะเรามาทำตัวแป้งกันนะคะใช้น้ำค่ะน้ำน้ำตาลยีสต์นะคะสัดส่วนพี่เขียนไว้ให้ข้างล่างนะตัวขนมตัวนี้เราจะใช้ทอดนะคะทอดก็คือเราจะไม่ใช้เตาอบเป็นขนมง่ายๆอะค่ะช่วงนี้คนถือศีลอดเขาใจอยากกินหวานๆนะขนมอันนี้มันก็เลยเป็นที่นิยมนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงถือศีลอดทุกๆบ้านเขาก็จะทำกันนั่นแหละพี่ก็ทำให้ที่บ้านกินหลังจากเราคนๆเนี่ยค่ะน้ำน้ำตาลแล้วก็ยีสต์ให้ส่วนผสมพอเข้ากันเราก็จะค่อยๆเติมแป้งนะคะแป้งเนี่ยค่อยๆเติมแล้วก็เติมเกินนิดนึงแล้วก็ใช้แต่ช้อนคนลองทำดูนะคะคือถ้ามันเยอะเกินเราก็เอาอีกตัวแป้งเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้ได้นะตัวน้ำเชื่อมใช้ไม่หมดแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะแล้วก็จะทำเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทำแล้วก็เสิร์ฟตอนร้อนๆได้เลยจะอร่อยกว่าเนี่ยค่ะคนไปเราจะดูความหนืดจะเอาความหนืดประมาณแค่นี้พอนะเนี่ยประมาณแค่นี้คนพอเข้าๆกันคนไม่นานนะคะคนนาที2นาทีไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำบางครั้งพอคนได้ที่แล้วเราก็ปิดฝาค่ะปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นไว้เลยนะรอแป้งขึ้นเป็น2เท่าได้เลยนะคะไม่ต้องเอาทิ้งไว้ข้างนอกเพราะว่าแป้งมันต้องเย็นนะเนี่ยปิดฝานะคะหลังจากแป้งขึ้นฟูแล้วใส่ถุงแกงค่ะหรือว่าใส่ไอตัวบีบซอสก็ได้ที่ใช้ตัวบีบซอสนะแล้วก็ตั้งกระทะนะคะอันแรกเราใช้ไฟแรงให้น้ำมันเขาร้อนแล้วเราก็หรี่ไฟเลยหรี่เป็นไฟอ่อนสุดแล้วเราก็ตัดแบบนี้นะคะทอดในไฟอ่อนนะคะกรรไกรจุ่มน้ำมันแล้วก็ตัดมันจะได้ไม่ติดเนี่ยถ้าใครมีถุงแกงก็ตัดใครอยากได้ลูกใหญ่ก็ทำลูกใหญ่นะแต่ว่าพี่ทำลูกเล็กค่ะพี่จะทำเป็น2แบบนะแบบชุบน้ำเชื่อมกับแบบราดช็อกโกแลตเนี่ยค่ะหลังจากเราทอดเหลืองแล้วเราก็เอาขึ้นค่ะพักไว้แค่นาทีเดียวนะนาทีเดียวแล้วก็เอาน้ำเชื่อมเนี่ยที่เย็นจัดเนี่ยออกมาจากตู้เย็นเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่น้ำเชื่อมอะค่ะต้องเย็นจัดๆพอน้ำเชื่อมในเย็นแล้วเราก็เอาไอ้ตัวแป้งทอดที่เราพักไว้ประมาณนาทีนึงนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คุกคนประมาณนาทีนึงนะมันไม่ได้หวานอะไรมากมายมันแค่เคลือบแล้วมันก็จะเป็นแป้งกรอบๆอะค่ะกินเพลินๆอร่อยพี่บอกตรงๆ
อร่อยกว่าปลาต้องโกบ้านเราอีกบางอันมันนิ่มไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องใส่ใจเพราะว่าบางอันมันกรอบบางอันมันนิ่มเพราะมันเป็นโฮมเมดนะบอกตรงๆทำมือเสร็จแล้วค่ะกินคู่กับชาน้ำชาจะอร่อยมากเลยนะหรือว่านมร้อนก็ได้นะคะดูข้างในมันจะกรอบส่วนอีกอันนึงที่จะมาละลายช็อกโกแลตนะเพื่อจะราดหน้าข้างบนที่ใช้ช็อกโกแลตธรรมดาค่ะช็อกโกแลตนมอันนี้80กรัมนะจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะก็หักทำง่ายๆอะค่ะบ้านๆนะรีบๆทำให้ลูกชายกินแล้วถ้าใครมีครีมสดใส่ครีมสดไปสัก3ช้อนโต๊ะนะคะพี่ไม่มีพี่ก็เลยจะใส่นมเนี่ยพี่ใส่น้อยไปนิดนึงน่าจะใส่สักอีกช้อนโต๊ะหนึ่งเอาไปอุ่นในไมโครเวฟค่ะให้นมมาร้อนพอร้อนเสร็จแล้วก็เอามาคนค่ะคนแล้วเราก็จะได้เป็นน้ำซอสช็อกโกแลตเนี่ยได้เป็นน้ำซอสช็อกโกแลตแล้วค่ะเห็นไหมแล้วเราก็เอาไอ้แป้งทอดเนี่ยที่ยังไม่ได้ชุบน้ำเชื่อมเนี่ยค่ะมาใส่ถ้วยแล้วก็มาราดช็อกโกแลตได้เลยอร่อยค่ะอร่อยเดี๋ยวลองดูหน้าลูกชายพี่นะนางแบบอร่อยแบบปื้มปิ่มมากเลยอ่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยผลไม้นิดหน่อยอะค่ะเสร็จแล้วค่ะเสิร์ฟได้เลยจะชอบแบบคลุกน้ำเชื่อมหรือจะแบบราดช็อกโกแลตก็แล้วแต่ชอบได้เลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยนะลองทำดูค่ะนะคะเป็นของหวานสไตล์ตุรกีรักแบบไหนชอบแบบไหนทำแบบนั้นนะคะพี่ขอแค่ลูกชายพี่อะชอบเป็นพอคนที่บ้านพี่ชอบเป็นพอนะคะแล้วยังไงหมดแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ทาสอนทำขนมปังใส่ชีสนะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ